ประสิทธิภาพในการกระจัดคราบต่างๆของผงซักฟอกแต่ละสูตรแต่ละยี่ห้อแน่นอนว่าให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันวันนี้เราจะมาทำการพิสูจน์กันค่ะคราบที่เราจะนำมาทดสอบในวันนี้ได้แก่คราบเหงื่อคราบกาแฟคราบลิปสติกคราบเลือดและคราบดำบนถุงเท้าผงซักฟอกที่เรานำมาทดสอบกันได้แก่ผงซักฟอกทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่ใช้คู่กับผงซักฟอกผงซักฟอกสูตรผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าสูตรตักผ้าในที่ร่มผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำแบบสำเร็จรูป 3-in-1 และตัวสุดท้าย OxyQuick Triple Action ผงซักฟอกสูตรเข้มข้น3พลังซักต่อไปเราจะมาทำการทดลองกันเลยนะคะตัวที่1ผงซักฟอกทั่วไปตัวที่2ผลิตภัณฑ์ใช้คู่กับผงซักฟอกตัวที่3ผงซักฟอกสูตรผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มตัวที่4น้ำยาซักผ้าสูตรตักผ้าในร่มตัวที่5ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำแบบสำเร็จรูป 3-in-1 และตัวที่6 OxyQuick Triple Action สูตรเข้มข้น3พลังซักเรามาเริ่มกันจากคราบเหงื่อค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้15นาทีแล้วมาดูผลลัพธ์กันค่ะผงซักฟอกทั่วไปยังเหลือคราบจางๆนะคะผลิตภัณฑ์ใช้คู่กับผงซักฟอกคราบเกือบหมดนะคะแต่ยังเห็นรอยจางๆค่ะผงซักฟอกผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มยังเห็นรอยจางๆอยู่นะคะน้ำยาซักผ้าสูตรตักผ้าในร่มยังมีรอยจางๆเหลืออยู่ค่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำแบบสำเร็จรูปยังเหลือรอยจางๆนะคะOxyQuick Triple Action คราบออกหมดจดเลยค่ะสะอาดเลยต่อไปคราบกาแฟเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้15นาทีแล้วมาดูผลลัพธ์กันค่ะผงซักฟอกทั่วไปยังเหลือคราบอยู่นะคะผลิตภัณฑ์ใช้คู่กับผงซักฟอกคราบออกเพียงเล็กน้อยค่ะผงซักฟอกผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มคราบออกเยอะเลยนะคะแต่ยังหลงเหลืออยู่บ้างค่ะน้ำยาซักผ้าสูตรตักผ้าในร่มคราบออกหมดเลยค่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำแบบสำเร็จรูปคราบออกเกือบหมดเลยนะคะและสุดท้าย OxyQuick Triple Action ไม่หลงเหลือคราบอยู่บนผ้าเลยค่ะต่อไปคราบลิปสติกเดี๋ยวเราจะรอกันอีก15นาทีและมาดูผลลัพธ์กันค่ะผงซักฟอกทั่วไปยังเหลือรอยให้เห็นอยู่นะคะผลิตภัณฑ์ใช้คู่กับผงซักฟอกยังเหลือรอยจางๆนะคะผงซักฟอกผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มรอยออกไปเพียงนิดเดียวเองนะคะน้ำยาซักผ้าสูตรตักผ้าในร่มยังเหลือรอยให้เห็นจางๆนะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำแบบสำเร็จรูปรอยออกไปเพียงเล็กน้อยค่ะและสุดท้าย OxyQuick Triple Action สะอาดหมดจดไม่เหลือรอยให้เห็นเลยค่ะคราบต่อไปคราบเลือดค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้15นาทีแล้วมาดูผลลัพธ์กันค่ะผงซักฟอกทั่วไปยังเหลือรอยจางๆอยู่นะคะผลิตภัณฑ์ใช้คู่กับผงซักฟอกออกเกือบหมดแต่ยังเห็นรอยอยู่ค่ะผงซักฟอกผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มออกเกือบหมดเลยนะคะแต่ยังเห็นรอยจางๆค่ะน้ำยาซักผ้าสูตรตักผ้าในร่มรอยหายหมดเลยค่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำแบบสำเร็จรูปรอยออกเกือบหมดนะคะแต่ยังเหลือรอยอยู่เล็กน้อยค่ะและสุดท้าย OxyQuick Triple Action ไม่เหลือรอยหลงเหลืออยู่เลยค่ะต่อไปคราบดำบนถุงเท้าเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้15นาทีแล้วมาดูผลลัพธ์กันผงซักฟอกทั่วไปยังเหลือรอยดำให้เห็นอยู่นะคะผลิตภัณฑ์ใช้คู่กับผงซักฟอกรอยหายเกือบหมดแต่ยังเหลือจางๆอยู่นะคะผงซักฟอกผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มยังเหลือรอยเห็นจางๆค่ะน้ำยาซักผ้าสูตรตักผ้าในร่มรอยหายเกือบหมดนะคะแต่ยังเห็นจางๆอยู่ค่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำแบบสำเร็จรูปยังเหลือรอยดำไม่เห็นอยู่นะคะและสุดท้าย OxyQuick Triple Action ไม่หลงเหลือรอยดำอยู่เลยค่ะสะอาดหมดจดสรุปผลการทดลองตามนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่า OxyQuick Triple Action ไม่เหลือคราบตกค้างเลยค่ะ
นอกจากนี้ทางทีมงานของเรายังนำ OxyQuick Triple Action ทดสอบกับคราบชนิดอื่นๆผลปรากฏว่าออกมาใกล้เคียงกันที่ผลออกมาใกล้เคียงกันอาจจะเป็นเพราะ3พลังซักที่อยู่ใน OxyQuick Triple Actionสำหรับใครที่สนใจ OxyQuick Triple Action ผงซักฟอกสูตรเข้มข้นสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่นักธุรกิจ Success Mall ทั่วประเทศ